นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปลดล็อกนะครับ Capital Gain Tax มีผลบังคับใช้ภายใน3เดือนนี้คาดว่าในช่วงของปี2565จะช่วยสร้างสตาร์ทอัพได้มากถึง 5,000 รายครับที่ประชุมสบส.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าจากนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรถึงความสำเร็จในความร่วมมือกับกระทรวงการคลังและกรมสัมภากรในการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษี Capital Gain Tax สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าจะสามารถประกาศใช้กฎหมายนี้ได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้นายสุภชัยกล่าวว่าสภาดิจิทัลได้เสนอให้มีการจัดรถโชว์นำทัพโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ไปยังกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นเป้าหมายตลอดปีและผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรกรประมงรวมทั้งซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์กีฬาและอีสปอร์ตพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประกอบการในเรื่องต่างๆเช่นมีที่ปรึกษาในการตอบคำถามช่วยประสานงานกับภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยสภาดิจิทัลเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรการการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax จะสร้างสตาร์ทอัพไทยรายใหม่มากถึง 5,000 รายในปี2565ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนถือว่าเป็นความสำเร็จและเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจในประเทศไทยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ